สวัสดีทุกท่านที่เคารพกลับมาพบทีมงานไอบ็อกของเราอีกครั้งหนึ่งเนาะสำหรับเนี้ยเราจะไปเบิ้งหลังเกมทัชนะสวยงามเสมอสำหรับทีมชาติเราที่คนอายุเกิน19ปีหับโศกกันไปยังยกไงกันเลยหลังจากที่สามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป2ประตูต่อ1ในการแข่งขันบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในคนอายุเกิน19ปีประจำวันที่7กรกฎาคม2022ที่ผ่านมาเนี่ยส่งไปให้ทีมชาติเราได้ฉลองกันสุดเอียงกันเลยสุดยิ่งใหญ่กันเลยแต่ก็ได้สุดยังได้รับเงินอาชีพจากสหพันธ์บาสเตะแห่งชาติเราจำนวน100ล้านกีบนั่นเองซึ่งเราจะไปเบิ่งรายละเอียดนำกันเลยก็คือความหวังของทีมชาติเราประสบผลสำเร็จหลังจากที่ว่าทีมชาติเราสามารถเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป2ประตูต่อ1ในการแข่งบาสเตะชิงแชมป์แห่งชาติอาเซียนในหุ่นยุบเกิน19ปีประจำวันที่7กรกฎาคม2022ที่ผ่านมาสมวันนัดอังกาวนักเตะที่โบเบ้าถึงโบได้แน่นอนก็คือทางปีเตอร์พันธวงศ์กองหน้าของสโมสรเอสราเอฟซีนะสามารถระเบิดพร้อมเก่งสามารถยิงคนเดียว2ประตูในนาทีที่7และนาทีที่35สวยให้ทีมชาติเราหนีห่างเป็น2ประตูต่อ0กันในครึ่งเวลาทำอิฐนะส่วนว่าครึ่งเวลาที่2กัมพูชาก็มาได้ประตูตีไข่แตกในนาทีที่85จากการยิงของโซวันด่วนหน้าสกอร์สายไปซะแล้วเพราะว่าจบการแข่งขันทีมชาติลาวชนะไป2ประตูต่อ1จากผลการแข่งขันดังกล่าวให้ได้ทีมชาติลาวลงสนามไป2นัดชนะรวดมี6คะแนนหลังจากที่นาทีที่สามารถเอาชนะติมอร์เลสเต้ไป2ประตูต่อ0และก็นัดล่าสุดเอาชนะทีมชาติกัมพูชาไป2ประตูต่อ1เห็นได้มี6คะแนนยึดทีมนำของกุมบี้อย่างเหนียวแน่นกันเลยส่วนที่2เป็นมาเลเซียมี4คะแนนจาก2นัดที่3กัมพูชามี3คะแนนจาก3นัดTC ที่มอร์เลสเต้มี3คะแนนจาก3นัดและอันดับที่5สิงคโปร์มี1คะแนนจาก3นัดส่วนล่าสุดเพื่อเป็นกำลังใจต่างสวรรค์บัตเตเองซาลาวได้มอบเงินอาซีให้ทีมซาลาวเฮาในหุ่นยุบเกิน19ปีจำนวน100ล้านกีบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทีมซาลาวสู้ต่อไปอีก2นัดก็คือจะพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่9กรกฎาคม2022เวลา15โมงแข่งขันกันที่สนามมัตยาเซนยันประเทศอินโดนีเซียและก็นัดสุดท้าย10วันที่11กรกฎาคม2022ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติมาเลเซียซึ่งเป็นนัดสำคัญแข่งขันในเวลา15โมง00ที่สนามเพรัตจันดาวังประเทศอินโดนีเซียสุดท้ายก็ขอแสดงความยินดีกับทีมชาติลาวเฮาเนาะที่ว่าสามารถเก็บชัยชนะได้2นัดรวดแต่ก็มีโอกาสที่ว่าจะเข้ารอบเนาะซึ่ง2นัดถ้าเก็บคะแนนได้ก็เข้ารอบเป็นที่แน่นอนต้องติดตามกันไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นวิสก่อนสุดท้ายก็ขอกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราให้คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เอาไว้สั้นวิสก่อนเอาการอีก2แต้ม NBA in the City Final แล้วเข้า 100% ว้าวเหรอ Number two, Chicken.